สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะพามาทำเนื้อวัวแดดเดียวกันอันนี้ขนาดน้องสตังก์ก็ยังชอบเลยค่ะวิธีทำก็ง,ง่ายมากๆเลยนะคะอย่างแรกค่ะทุกคนก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าจะเอาเนื้อวัวไปทำอะไรดีทุกคนก็หั่นให้เนื้อบัวให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปตากแห้งค่ะแล้วจังหลังจากที่ตากแห้งเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เอามา ใส่ผงชูรสใส่เกลือแล้วก็ใส่กระเทียมที่ตำไวแล้วนะคะนี่นี่คุณแม่ก็ตำกระเทียมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาโรยคะ่ะนี่อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่เกลือคะ่ะนี่อันนี้คุณแม่ก็ใส่เกลือลงไปเลยนะคะแล้วก็ตมด้วยผงชูรสค่ะบอกเลยว,ว่าขนาดน้องสตังก็ยังชอบเลยนะคะในเวลาที่น้องสตังกินครั้งแรกคะ่ะแล้วเพื่อนๆชอบกินเนื้อแดดเดียวกันบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมมาคอมเมนต์หน่อยนะคะ สำหรับใครอยากจะทำตามนะคะก็ทำได้เลยค่ะดีคุณแม่ก็ขยำขยำไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะ